ภูมิมาใหม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกพึงสังเกตศึกษาด้วยตาด้วยหูความเคลื่อนไหวในการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับหลักธรรมหลักวินัยจะสมชื่อว่ามาศึกษาถ้าเป็นผู้สำเนียกจะคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์เทศน์แนะนำสั่งสอนอย่างเดียวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เป็นไปอยู่ภายในตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตการมารวมกันเป็นจำนวนมากย่อมทำให้อึดอัดหน่วยหน่ายล่าช้าในจิตต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ใจทำให้ไม่สะดวกในการประกอบความภาคเพียรเพราะความเกี่ยวเนื่องกันกับหมู่กับคณะฉะนั้นการสอบแสวงหาที่วิเวกจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งจึงจะไม่ต้องกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นจำนวนมากกว่าการอยู่กับหมู่กับคณะรวมกันได้หลายองค์หนึ่งส่วนมากมักแต่มีความเผลอความไม่มีสติประจำตนนี้ผิดกับหลักการแก้การชำระกิเลสซึ่งจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นสำคัญและหมู่เพื่อนก็มาอยู่เรื่อยๆการให้อุปสรรคสั่งสอนก็สั่งสอนด้วยมานับแต่มาเกี่ยวข้องกับวงคณะเป็นเวลาร่วม30ปีเข้านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นภาระหนักมากอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้เป็นหัวหน้าหากมาตั้งจิตตั้งใจพึ่งปฏิบัติจริงๆสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนนั้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอกับครูกับอาจารย์กับหมู่กับคณะนอกจากเราไม่เป็นคนจริงจังเสียเท่านั้นฉะนั้นทุกท่านที่มาศึกษาอบรมอย่าดูที่ไหนมากยิ่งกว่าดูใจคือความเคลื่อนไหวของตนแม้การศึกษาจากทางหูทางตาก็เพื่อเข้าไปสู่ใจให้ได้เป็นคติตัวอย่างอันดีนำออกประพฤติปฏิบัติด้วยความราบรื่นดีงามใจเป็นสิ่งที่รักษายากมากยิ่งกว่าสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาเยียวยาหรือแก้ไขฝึกฝนทรมานให้ได้ยากยิ่งกว่าใจเพราะใจเป็นโรคเรื้อรังมานานจนเจ้าของเองก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเรื้อรังมาตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงชาติปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบว่ามาจากอะไรมานานเท่าไหร่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติจึงไม่อาจที่จะมานับมาอ่านมาแข่งขันซึ่งกันและกันได้ในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความลำบากของแต่ละรายละรายนี่เพราะความโรคเรื้อรังของจิตตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างตายตัวและถูกต้องแม่นยำไม่มีคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณเป็นต้นเราจะไปหาอวิชชาที่ไหนถ้าไม่ดูที่ใจจะไม่เห็นไม่เจออวิชชาเลยความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่ใช่อะไรโง่ตาก็ไม่ได้โง่หูไม่ได้โง่จมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นผู้โง่ผู้ฉลาดแต่ผู้ที่โง่
ก็คือใจใจไม่ฝึกฝนอบรมตนเพื่อความฉลาดแล้วจะหาความฉลาดเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่ความฉลาดจะเกิดขึ้นได้โดยการฝึกฝนลมก็เกิดขึ้นที่ใจใจจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลานี้โรคเรื้อรังฝังจมอยู่ภายในจิตจนไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจิตเป็นอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนหรือเดินนั่งนอนนั่นแหละก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าความรู้อันแท้จริงนั้นคืออะไรเพราะมันเจือปนกันกับโรคกับจิตเลยกลายเป็นอันเดียวกันคือกิเลสกับจิตเป็นอันเดียวกันนี่แหละโรคอันนี้แหละเชื้ออันนี้แหละที่พาให้โลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยมาเนี่ยไม่เข็ดไม่หลับก็มีโรคอันเดียวนี่แหละเป็นขนแหนงของมันปกคลุมหุ้มห่อไว้ไม่ให้เข็ดให้หลับไม่เห็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งที่เจอกันอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ที่จะเห็นด้วยสติด้วยปัญญาให้เกิดโทษเกิดคุณขึ้นมาเห็นโทษเห็นคุณขึ้นมาเพราะการพิจารณาของตนนั้นมันไม่เกิดมันจมอยู่ด้วยกันเช่นนั้นจึงเป็นความลำบากนี่เราได้ก้าวเข้ามาสู่เพศอันเหมาะสมและหน้าที่การงานอันถูกต้องแล้วในการที่จะเปิดเผยสิ่งที่ลี้ลับปิดบังหรือหุ้มห่อจิตใจนี้ให้ออกเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับลำดาเราเป็นผู้เหมาะสมแล้วไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเราหากไม่ถือโอกาสแห่งความเหมาะสมของตนนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคได้ผลให้รู้ต้นรู้ปลายของความจริงและความปลอมทั้งหลายซึ่งรวมอยู่ภายในใจนี้แล้วก็หาโอกาสไม่ได้เพราะคำว่ามืดกับแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมนั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคนั่นไม่ได้เป็นผู้ให้ความสะดวกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นธรรมชาติของมันอยู่เช่นนั้นเป็นเพียงเราอาศัยสิ่งเหล่านั้นที่จะทำประโยชน์แก่ตนคำว่าโรคเรื้อรังได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นโรคอันนี้ลึกลับมากใจกับโรคนี้จึงเป็นเหมือนอันเดียวกันมองดูโรคอันนี้กับมองดูใจในความรู้สึกของเราทั่วๆไปนั้นจะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปแยกแยะและไม่มีความรู้เหนือกว่านั้นที่จะพอทราบได้ว่าสิ่งใดเป็นจิตสิ่งใดเป็นโรคแทรกหรือเป็นโรคเรื้อรังที่ฝังจมกันอยู่ภายในจิตนั้นนอกจากจิตที่ถูกฝังด้วยยาพิษอยู่ภายในนั้นแล้วมันยังกระจายแขนงออกมาให้เป็นแบบเดียวกันกับส่วนข้างในของมันทั้งสิ้นส่งกระแสไปทางตาก็เพื่อหลงคือเพื่อรักเพื่อชังเพื่อเกลียดเพื่อโกรธนะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสาทางแห่งโรคเรื้อรังนี้ก้าวออกเดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งก็คือโทษนั่นแหละเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้หนาแน่นไปโดยลำดับจึงหาทางที่จะทราบและแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ยากเพราะมันปิดครอบไว้หมดทั้งภายนอกภายในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นทางเดินของโรคอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพื่อจะประมวลเข้ามาสู่ความหลงอันเดียวกันเจอเข้าที่ไหนก็ต้องหลงที่นั้นสัมผัสสัมพันธ์ไม่ว่าใกล้ว่าไกล
รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยแต่จิตดวงนี้ซึ่งเต็มไปด้วยของจอมปลอมจึงต้องไปเสกสรรปั้นยอสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เมาอารมณ์แห่งความเสกสรรปั้นยอหรือความปรุงแต่งแห่งความจอมปลอมของตนนั่นแหละเข้ามาหลอกลวงตนเองให้ลุ่มหลงหนาแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่มีเวลาจุดจางหากว่าเรามีความเข็ดหลาบเหมือนอย่างสิ่งทั่วไปซึ่งเราเคยพบเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะครองหัวใจเราอย่างหนาแน่นดังที่เป็นอยู่นี้มานานและไปนานเท่าไหร่เลยจะต้องมีการหลุดลอยออกจนได้ด้วยการสลัดปัดทิ้งเพราะความเห็นโทษของเรานี่แม้แต่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกตามความสัตย์ความจริงโดยไม่ผิดไม่พลาดจิตใจยังมันยังทะเลทลายยังไม่ยอมรับความจริงนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะกำลังของสิ่งจอมปลอมนั้นมันคอยผลักคอยใสจากความจริงให้สู่ความจอมปลอมของมันอยู่เสมอนั่นแหละผู้ปฏิบัติเองไม่ค่อยได้เหตุได้ผลได้ถ้อยได้ความในความจริงทั้งหลายซึ่งมีเต็มตัวอยู่ภายในตัวของกายในใจของเหล่านี้เพราะเหตุนี้เพราะอำนาจของสิ่งนั้นมันมีมากกว่าจึงต้องอาศัยกำลังความเพียรพาฝืนอดทนหนักก็เอาไม่ถอยสู้ไม่ถอยเพราะเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสวากขาตธรรมตราบไม่ชอบแล้วชอบแล้วนะในส่วนกิเลสมันบอกไว้ที่ตรงไหนว่ามันบอกว่าชอบแล้วสอนว่าชอบแล้วทำไมพวกเราจึงไปเชื่อมันเอานักหนาถึงเราจะไม่ว่ากิเลสราคะตันหาสร้างคัจฉามิก็ตามเถอะมันก็คือแสดงคัจฉามิอยู่ทุกๆขณะของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาแต่ตรองบ้างเลยนั่นแหละคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังแสดงคัจฉามิหรือที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้มันเป็นแต่เพียงผิวเผินไม่ได้เข้าถึงความจริงความสวขาธรรมนั่นเลยหากว่าจิตใจได้อย่างเข้าถึงสวขาธรรมที่ท่านตรัสไว้อย่างแท้จริงด้วยความจริงของใจแล้วกิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ทนอยู่ไม่ได้เพราะความจริงมีอำนาจไปถึงไหนความจำปลอมจะต้องหลุดลอยออกไปโดยลำดับที่พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้บรรลุธรรมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ความจริงแห่งธรรมได้เข้าถึงใจอย่างเต็มจัดเต็มส่วนกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยอย่างที่กล่าวไว้ว่าอวิชชายะตะเววะเสสะนิราดาริโรธาสร้างฆารานิโรโธเมื่อวิชาดับอนันดับสังขารดับวิญญาณดับเลื่อยไปจนกระทั่งนิโรโธโหติดับสนิทไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือความจริงเข้าถึงแล้วคำว่าสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ก็ชอบออกมาจากพระทัยของพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ซึ่งรู้แจ้งความจริงทั้งหลายแล้วเต็มพระทัยนั่นแหละนำออกมาสอนจะผิดเพี้ยนไปที่ตรงไหนเราผู้มาปฏิบัติธรรมทำไมจึงไม่ฟังให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงใจกิเลสนังคัจฉามิไม่ต้องออกปากแต่มันกลืนเรามันขบเคี้ยวเราอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาหากก็เป็นวัตถุต่างๆแล้วเป็นผุยผงไปหมดเพราะถูกเคี้ยวถูกกลืนเคี้ยวแล้วกลืนเล่ากลืนกลับไปกลับมาเคี้ยวกลับไปกลับมาแหลกละเอียดเป็นผุยผงไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เคี้ยวกลืนจิตใจของเราเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่แล้วจะเห็นที่ไหนอะไรว่าเป็นโทษในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ที่ใจอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดส่วนภายนอกนั้นเป็นเพียงสิ่งส่งเสริมสิ่งประกอบของกิเลสที่จะเพิ่มตัวให้มีกำลังเพราะความเฉลียวฉลาดของตนของมันถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันก็จะ
ต้องกลืนความทุกข์ความลำบากด้วยความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันไปทำนองนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าต้นทางปลายทางได้เลยเหมือนมดแดงไต่ขอบด้งนั่นแหละไต่ไปไต่มาอยู่ที่ขอบด้งเข้าใจว่าเป็นใหม่มาเรื่อยแล้วไต่มาขอบด้งอันเก่านั่นแหละหมุนไปเวียนมานี่จิตที่หมุนไปด้วยอำนาจแห่งวัฏจักรซึ่งฝังอยู่ภายในวัฏจิตนี้ก็หมุนอย่างนั้นเหมือนกันเราอยากทราบขุดลงไปสมาธิทำให้ถึงใจทำไมจิตจะสงบไม่ได้ธรรมโอสถมีอยู่โรคเขามีในกายของคนไข้เขายังวิ่งหาหมอหายามารักษาสงบและหายไปได้โรคของเรากอดคำพีอยู่แท้ๆทำไมจึงหายไปไม่ได้เพราะขี้เกียจรับยายาคืออะไรคือธรรมประโยคแห่งการรับยาก็ไม่เพียงไม่พอกันเดินจงกรมก็ไม่พอที่จะเห็นทุกข์ในการเดินนั่งสมาธิก็ไม่พอเห็นทุกข์ในการนั่งอันเป็นสัจธรรมจะภาวนาแบบไหนก็ไม่พอเห็นทุกข์ทั้งที่ทุกข์กองเต็มอยู่ภายในกายในใจไม่มีเวลาบกพร่องเลยนอกจากไม่แสดงขึ้นมากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นแต่มันมีอยู่ภายในนี้อยู่แล้วเดินก็ฟาดกันให้มันถึงเหตุถึงผลให้มันเห็นความทุกข์ในการเดินจงกรมเหมือนเราได้รับความทุกข์ในสิ่งทั้งหลายแต่ไม่เห็นโทษของมันนั้นดูดิเดินมากเป็นอย่างไรเหนื่อยมากขนาดไหนแล้วจิตมันยอมจำนนไหมในขณะที่เดินก็ไม่สักแต่ว่าก้าวไปก้าวมาเฉยๆซึ่งเป็นเหมือนกับชาวบ้านหรือเขาเดินไปตามธรรมดาแต่ก้าวเดินด้วยความเพียรคือด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตมันจะเล็ดลอดออกไปไหนสติปัญญามีหน้าที่อันเดียวที่จะต้องดูจิตเท่านั้นไม่ต้องไปดูสิ่งอื่นสิ่งใดกลัวโลกนี้จะสูญหายไปจากตัวเองจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องกลัวกลัวแต่จะไม่ได้พ้นจากโลกแห่งกองทุกข์ที่ไปเท่านั้นตั้งจิตลงให้แน่นหนามั่นคงต่อหน้าที่การงานของตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดูเป็นจะเป็นยังไงจิตนี้มันจะเหเร่ร่อนจะผาดผลโลดเต้นไปไหนเหนือสติปัญญาไปได้หรือถ้าเหนือแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติขึ้นมาเสียใหม่ในหลักธรรมที่ทรงสอนว่าเป็นมัชฌิมาคือเหมาะสมแล้วกับการแก้กิเลสของสัตว์นี้ท่านได้เปลี่ยนแปลงสมัยเราไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่กิเลสไปเปลี่ยนแปลงธรรมของท่านไปเหยียบย่ำทำลายธรรมของท่านอยู่ในทางจงกรมในที่สมาธิภาวนาให้แหลกเหลวไปหมดแล้วจะบ่นหาสมาธิสมาบัติความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดจากสติปัญญาที่ไหนเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีเดินสักแต่ว่าบ้าสักแต่ว่าเดินเหมือนบ้าเขาเดินไม่มีสติสตังค์เราจะเอาของศักดิ์สิทธิ์วิเศษจากกิริยาแห่งความเป็นบ้าของเราได้ยังไงเหตุผลไม่ได้เข้ากันไม่ได้นี่คนจะได้ของดิบของดีต้องทำให้ดิบให้ดีมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเพราะทำไม่ใช่ของเลวแหลกแบกแนวดังที่กิเลสพาให้เป็นไปนั้นจะดิ้นรนไปไหนจิตวันนี้เป็นวันที่เราจะต่อสู้กับจิตให้เห็นพิษเห็นภัยซึ่งกันและกันทางฝ่ายสติปัญญาก็เอาให้หนักแน่นกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันจะมีกำลังมากน้อยมาจากไหนไม่เหนือไปจากใจนี่เลยเอาให้เห็นกันเดินจงกรมเอามันจะเหนื่อยขนาดไหนลองดูมหามันรู้เรื่องเหนื่อยนั่งสมาธิมันจะทุกข์ขนาดไหนทุกข์นั่นแหละคือสัจธรรมท่านว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐท่านว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเราจึงเห็นว่าทุกข์นั้นมันเป็นภัยต่อเราขัดแย้งธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกข์นั้นอย่างถึงใจดูสิทุกข์นั้นจะปลอมไปไหนถ้าลงได้อย่างถึงความจริงของทุกข์ในเวลานั่งเอาเจ็บขนาดไหนตรงไหนเป็นตรงที่เจ็บมากที่สุดคนตายแล้วมันเจ็บไหมหนังหรือเจ็บหรือเนื้อเจ็บหรือกระดูกเจ็บ
เช่นเอ็นตรงไหนมันเจ็บมันปวดแสบร้อนดูทั้งจุดที่มันเจ็บปวดแสบร้อนดูทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายดูทั้งทุกข์ที่มันกำลังแสดงความปวดร้าวอยู่เวลานั้นดูทั้งสถานที่เกิดแห่งทุกข์เช่นแข้งขามีตรงไหนที่หนักแน่นกว่าเพื่อนเช่นกระดูกเจ็บกระดูกปวดกระดูกอ้าวดูกระดูกสัตว์ทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางเขาบ่นว่าอย่างไรหนังรองเท้าเราใส่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันนี้เขาบ่นว่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่ตามสภาพของเขาทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปแม้ตัวของทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าได้เป็นทุกข์และได้ให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนอกจากจิตตัวหลอกลวงจอมปลอมนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสรรพันยอได้สำคัญมันหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ทั้งที่ทุกขนาดนั้นก็หาทางออกไม่ได้ยังยึดว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นของเราเป็นทุกข์แท่งของเราเป็นทุกข์ขาของเราเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์ทั้งหมดนี่เป็นเราก็เลยกลายเป็นทุกข์บวกกันเข้าไปเป็นปืนเป็นไปเพราะความโง่หรือความฉลาดค้นเราให้เห็นความจริงของมันเลยเราจะได้ชัดเจนขึ้นในใจของเราว่าท่านที่ท่านว่าทุกข์เป็นของจริงนั้นอ๋อจริงอย่างนี้เหรอนะคือยอกย้อนดูทั้งกายในสถานในจุดที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนดูทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายดูทั้งตัวทุกข์ว่ามันเป็นอะไรและสุดท้ายก็มีแต่ใจดวงเดียวดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่โดยลำพังตัวเองเที่ยวยึดนั่นยึดนี้เมื่อสติปัญญาตามทันความสำคัญมั่นหมายนี่ก็ถอนตัวเข้ามาสิ่งนั้นก็เป็นของจริงตามธรรมชาติของตนพอหมดความสำคัญมั่นหมายเขาภายในจิตก็กลายมาเป็นความจริงของตัวเองก็รู้เห็นชัดนั่นที่ว่าประกอบความเพียรให้ถึงของจริงทุกข์ถ้ามาเป็นของจริงให้จริงภายในใจของเราเถอะจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ความเพียรก็กล้าหาญชาญชัยพึ่งตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เข้าจนกรอกจนมุมนั่นเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นอกจากเราจะช่วยเราขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเราจะช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาพัดกันอย่างสุดกำลังความสามารถความจริงจะปรากฏขึ้นมานี่การทำความเพียรทำอย่างนั้นถึงการที่จะทำเช่นนั้นให้ทำเช่นนั้นถึงการที่จะลดหย่อนผ่อนผันตามการเวลาก็มีแต่ส่วนมากมันไม่ได้ว่าถึงการลดหย่อนผ่อนผันมันลดของมันอยู่ด้วยอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้ค้านอำนาจแห่งขี้เดียดเหยียบย่ำทำลายให้อ่อนแออ่อนเปียกไปหมดนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นไปด้วยความอนุโลมตามการตามเวลาโดยทางเหตุผลถึงเวลาจะเคร่งถึงเวลาจะตึงถึงเวลาจะเด็ดเดี่ยวด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาก็เด็ดอย่างนั้นไม่ค่อยมีมีแต่กลัวตายความกลัวตายคืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องกิเลสครอบหัวใจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วอะไรตายธาตุดินน้ำลมไฟมีมาแต่ดั้งเดิมเขามีว่าเขาตายที่ตรงไหนจิตผู้ที่กลัวตายมันก็ไม่ได้ตายเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงความจริงแล้วยิ่งรู้ยิ่งเด่นอะไรตายเขามีแต่ลมแต่แรงที่เสกสรรขึ้นหลอกตัวเองให้กลัวให้ท้อแท้เหลวไหลไปเท่านั้นเองแล้วธรรมที่ต้องการเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเขาไม่ปรากฏในจิตแล้วเราจะเอาอะไรเป็นคุณค่าของพระเป็นสมบัติของพระถ้าลงสมาธิและปัญญาไม่ปรากฏในตัวของเราเลยแล้วอะไรเป็นคุณค่าอันดีงามของพระผ้าเหลืองอยู่ตลาดเต็มไปหมดศีรษะล้นล้นใครโกนก็ได้ยากอะไรอันนี้เป็นเพศอันหนึ่งให้ประกาศให้โลกและตัวเองได้ทราบว่าเพศนี้คือเพศไม่ท้อถอยเพศแห่งชัยชนะห้ากาสวะพัฒนี้ได้มาจากท่านผู้เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดได้ชัยชนะปราบกิเลสให้สิ้นซากไปละลบล้างป่าช้าในสามโลกธาตุนี้ให้สิ้นซากไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือได้ผ้ากาสวะพัฒนี้มาผ้าเหลืองเฉยๆอยู่ที่ไหนก็มี
โกนผมโกนคิ้วใครโกนเราก็ได้ยากอะไรจะโกนลงถึงหนังนั่นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์แล้วอะไรเป็นคุณสมบัติของพระถ้าสมาธิคือความเยือกเย็นของใจไม่มีหลักใจไม่มีแล้วเราจะพึ่งอะไรอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดประโยชน์อะไรอยู่ต้องอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยคุณธรรมเย็นอยู่ด้วยคุณธรรมจึงไม่ร้อนคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมทำไม่มีหลักของใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้อะโลกอันนี้รู้แล้วยังว่าเป็นไฟทั้งกองใครอยู่ที่ไหนไม่เดือดไม่ร้อนวุ่นวายมีเหรอโลกไหนเป็นโลกที่สะดวกสบายมีแต่โลกเกิดแก่เจ็บตายคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของดีแล้วเหรอนี่แหละคือโลกไฟแต่พออย่างยิ่งก็ราคะกินาโทสะกินาโมหะกินามันเผาอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดเวลาให้แก้ที่ตรงนี้เอาให้ปรากฏสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรของนักบวชเรานี่แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่ได้ยินแต่ชื่ออ่านมาซะจนน้ำลายแฉะอ่านตำรับตำราท่องตำรับตำราสมาธิปัญญาว่าแต่องค์สมาธิคุณสมบัติของสมาธิไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยมันได้อะไรความจำเฉยๆนั่นเอาให้ถึงความจริงคือสมาธิที่แท้จริงจริงมาเกิดที่ไหนมีอยู่ที่ไหนคุณสมบัติของสมาธิเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรถ้ามันเห็นในใจของตัวนี้จะไม่ต้องไปหาลูกหาคำแบบงูปลาปลาหาตะคุบเงาเมื่อเห็นเจอของจริงแล้วไม่จำเป็นต้องตะคุบนั่งที่ไหนก็จริงอยู่อย่างนั้นถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้ถึงเหตุถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงความสัตย์ความจริงเพราะความสัตย์ความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละจิตมันจะดิ้นรนกระวนกระวายไปไหนเหนือความสามารถของเราได้หรือพิจารณาให้จริงสิวันไหนก็มอบรากกับกิเลสกับกิเลสได้ความวิเศษวิโสอะไรไม่เคยเห็นโทษของตัวที่มอบรากกับกิเลสบ้างเหรอถ้ายังไม่เคยเห็นโทษของตัวในการมอบรากกับกิเลสว่าเป็นโทษประการใดบ้างแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นจากความทุกข์ความทรมานของกิเลสนี้ไปได้วิธีการทั้งหมดอันเป็นวิธีการต่อสู้กิเลสนี้จะทุกข์ขนาดไหนทุกข์ไปเถอะโลกนี้เป็นโลกที่มีป่าช้าอยู่แล้วในตัวของมันตัวคนตัวสัตว์แต่ละคนละสัตว์นี้มีป่าช้าเต็มตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวป่าช้าไปสอดแสวงหาป่าช้าที่ไหนอีกแล้วกลัวไม่กลัวก็ตายคนสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครผ่านพ้นความตายไปได้เพราะนั้นขอให้ตายด้วยความอิ่มหนำสำราญภายในจิตใจเถอะนี่เป็นกากเมืองร่างกายขนสมบัติออกให้หมดพิจารณาให้ดีสติปัญญาถึงการจะใช้ภาคใดเอาใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะทำให้จิตสงบสงบด้วยวิธีการใดก็ให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการจะใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กองภูเขาภูเหล่านี้เอาให้มันแตกกระจายอันนี้ทำลายยากนะไอ้ภูเขาภูเรานี่ภูเขาภายนอกนั้นเขาทำลายมาทำเป็นเขาเอามาทำประโยชน์ซะมากมายจนกระทั่งภูเขาจะไม่มีเขาระเบิดเอาแหลกแตกกระจายไปหมดเอามาทำถนนพ้นทางทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการแต่ภูเขาภูเรานี้มันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทำนายก็ไม่แตกเกศาผมเส้นเดียวบางๆมันดูไม่ตลอดทั่วถึงดูไม่เห็นโลมานะขาทันตาตะจูรวมแล้วเป็นร่างกายเพียงเท่านี้ก็ดูไม่ทะลุจะว่าเราโง่หรือเราฉลาดในตัวเราตัวท่านมีอยู่ทุกคนนี้ดูไม่ได้เหรอสติปัญญาเอาไว้ทำไมพิจารณาสิความจริงมีอยู่หนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่ออยู่ภายในร่างกายเศษสรรปัญญาให้ใหญ่โตยิ่งกว่า3โลกธาตุนี้แล้วใครเป็นผู้แบกความเศษสรรปัญญาเหล่านี้ให้หนักภายในจิตใจถ้าไม่ใช่เราผู้ที่เข้าใจว่าตนฉลาดแต่กลับโง่ที่สุดแบกกองทุกข์ไม่รู้สึกตัวนี่พิจารณาตรงนี้สิอุปทานมันมายึดมันจะทนได้หรือเมื่อความหลงเต็มตัวแล้วมันต้องยึด
แต่สำคัญเราเฉยๆหาความจริงไม่ได้พิจารณาคลี่คลายออกดูให้ดีพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องว่าเราคืบไปโน้นเราก้าวหน้าเราถอยกลับให้พิจารณารอบภายในตัวของเรานี่เถอะหรือจะพิจารณาอาการใดที่เห็นว่าถนัดภายในจิตใจพิจารณาแล้วจะกระจายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันกระแสของจิตกระแสของปัญญาจะซึมซาบไปตลอดทั่วถึงแล้วเห็นตามความเป็นจริงของมันโดยทั่วกันหมดนี่เป็นส่วนร่างกายในส่วนเวทนามันก็สลับซับซ้อนพิจารณากันได้ในขณะเดียวกันนั้นเวลาเกิดทุกข์ลำบากขึ้นมาภายในร่างกายก็แยกแยะดังพิจารณาแยกแยะดังที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนี่คือคลี่คลายสถานที่ซุ่มซ่อนแห่งความลุ่มหลงมันซุ่มซ่อนอยู่ได้หมดภายในร่างกายแม้แต่ของละเอียดเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสมันก็ละเอียดก็ไปซุ่มซ่อนอยู่นั้นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราไปเสมอนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จอมปลอมทั้งนั้นการพิจารณาก็เพื่อจะให้เบิกความจอมปลอมนี้ออกเพื่อให้เห็นความจริงตามหลักธรรมชาติของมันถ้าพูดถึงอสุภะอสุภังมันก็ตัวป่าช้าผีดิบภายในร่างของเราทุกๆร่างนี้เนี่ยมีลมหายใจเท่านั้นประคองตัวเอาไว้พอไม่แสดงตัวอย่างเปิดเผยดังที่ดังคนตายเท่านั้นเองมันผิดอะไรกันนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรผิดกันเลยพิจารณาลงไปตรงนี้แล้วมันจะหลงที่ตรงไหนนี่คือความจริงแต่ความปลอมมันก็หลอกเขาสิว่าสวยว่างามว่าแน่นหนามั่นคงลบล้างความจริงไปหมดนั่นคืออำนาจของกิเลสเป็นผู้ลบล้างทีนี้ผิดธรรมขึ้นมาเพื่อลบล้างความจำปลอมนั้นให้เห็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วนขึ้นมาและถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งออกมาเป็นมาจากความหลงนั้นให้หมดภายในร่างกายและจิตใจของตนเวทนาส่วนมากเวทนาทางกายเป็นส่วนใหญ่มันสับปนกันกับร่างกายพิจารณากันได้ด้วยกันเมื่อถึงระยะที่ควรจะพิจารณามันหักรู้เองภายในตัวเองพอกล้าเข้าสู่ความละเอียดเช่นการพิจารณาร่างกายรู้รอบขอบคิดไปหมดแล้วอุปทานขันหมายถึงรูปขันเป็นสำคัญจะทนยึดถืออยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงถึงความจริงแล้วต้องปล่อยวางตามสู่หลักความจริงของเขาเวทนาคือความถูกความทุกข์ความเฉยๆซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายก็เป็นไปตามกันเป็นความจริงไปเหมือนๆกันด้วยปัญญานั่นแหละแต่สัญญามีความละเอียดมากทางด้านปฏิบัติซึมซาบออกไปโดยไม่รู้สึกตัวแหละถ้าไม่ใช่ปัญญาขั้นที่จะรู้กันได้เป็นอันมารู้ไม่ได้เพราะไม่มีแยบๆๆๆไม่มีกระเพื่อมเลยเหมือนกับกระดาษซึมออกไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาไปไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จะรู้กันแล้วปิดไม่อยู่จะออกละเอียดขนาดไหนสติปัญญายิ่งละเอียดกว่านั้นต้องทราบกันได้ทันทีนะสังขารยังมีแยบแยบด้วยการปรุงของตนพอกระเพื่อมออกมาก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาส่วนสัญญานี่ซึมซาบไปกลายเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยในภาคปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้วิญญาณก็เคยพูดแล้วไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งคือความรับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกกับอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในสัมผัสกันเช่นรูปสัมผัสตารู้ขึ้นเสียงสัมผัสหูเป็นความได้ยินตามจังหวะแห่งสิ่งที่มาสัมผัสนั้นแล้วดับไปตามสิ่งเหล่านั้นดับไปแล้วรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าขันธ์5คือรูปได้แก่รูปกายของเราเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆเอาพูดถึงเวทนาทางร่างกายนี้ไปก่อนสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชั่วต่างๆแล้วดับไปเช่นเดียวกันหมดอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราไปปักปันเอาทำไมไม่ใช่ความจริงฝืนความจริงไปทำไมพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาเลยเมื่อปัญญาได้ตีตะล่ำเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะหดตัวเข้าไป
กายก็ปล่อยจากอุปทานเพราะรู้รอบหมดแล้วเวทนาทางกายก็เป็นอันว่ารู้รอบไปตามๆกันสัญญาที่เป็นกระแสมาจากจิตสังขารวิญญาณเป็นกระแสมาจากจิตก็เป็นกระแสของจิตอาการของจิตไม่ใช่จิตสติปัญญาก็รู้ก็ตามทันเมื่อได้ถูกปัญญาตีตะล่ำเข้าไปเหตุซึ่งเคยออกหากินตามทางรูปเวทนาสัญญาสังขารและทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ตัดสะพานกันหดตัวเข้าไปมีการแก้กิเลสการพิจารณาการฆ่าหรือการลบล้างความจำปลอมด้วยหลักธรรมคือความจริงพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งถึงกิเลสหาทางออกไม่ได้ถูกตัดสะพานสมุนของกิเลสคืออาการต่างๆทางเดินของกิเลสอาการของจิตที่แสดงออกมาเพื่อเป็นกิเลสก็ถูกตัดเข้าไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงจิตเมื่อปล่อยแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหดตัวเข้าไปเมื่อเข้าถึงจิตนั่นแหละที่นี่โรคเรื้อรังไม่มีที่กระจายตัดสะพานทั้งหมดแล้วเหลืออยู่ภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาอันเป็นโอสถอย่างเอกก็ฟาดฟันหั่นแหลกกันเข้าไปจนแตกกระจายโรคเรื้อรังที่ว่าเป็นเหมือนจิตเป็นเหมือนกับโรคนั้นทีนี้กระจายกันออกไปแล้วจนกระทั่งไม่มีเหลือโรคเรื้อรังไม่มีเหลือแล้วเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรก็คือความบริสุทธิ์นั่นน่ะที่มีโรคเรื้อรังหมดความมาเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นไปจากโรคเรื้อรังนี้หมดแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ปรากฏว่าหมดไปด้วยนั่นแหละที่นี่อิสระอิสโรเต็มที่ภาระที่เคยแบกหามมาโดยการประกอบความเพียรหนักเบามากน้อยคุ้มค่าหมดตังหมดตั้งแต่ขณะโรคเรื้อรังคือวิชาได้ทลายลงไปจากจิตแล้วเท่านั้นอยู่ไหนอยู่ไปเถอะท่านว่าวุฒิตังพรหมจริยังเสร็จกิจในพุทธศาสนาก็คือหรือว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วท่านว่าก็คือเสร็จงานปราบกิเลสอุดในงานเสร็จงานปราบเชื้อแห่งภพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ภายในใจเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าหมดภาระไม่มีอะไรแล้วที่นี่โลกทั้งสามโลกธาตุนี้เราไปสำคัญมันหมายต่างหากว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่างนี้ออกไปจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นผู้ไปสำคัญมันหมายด้วยความรุ่มหลงของตนนั่นแหละเมื่อความสำคัญนั้นหมายเมื่อความรุ่งหลวงนี้ได้หมดไปจากกินแล้วจะว่าโลกธาตุไม่มีหรือไม่มีก็ได้ทั้งนั้นเพราะผู้นี้ไม่ไปยุ่งผู้นี้ไม่ไปติดผู้นี้ไม่ไปพัวพันผู้นี้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วกลายเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกทั้งสามนี้ไปแล้วทั้งที่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกทั้งสามนี่เลยหักเหนือเพราะไม่ติดไม่พันกับสิ่งเหล่านั้นแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อจิตมาเป็นภัยต่อเราก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นภัยต่อจิตเมื่อได้ปราบสิ่งที่เป็นภัยนี้ให้หมดสิ้นซากไปจากใจแล้วอะไรจะมาเป็นภัยอีกไม่มีแล้วมันมีตลอดอนันตกาลด้วยอากาลิโกอากาลิกกิจอากาลิกธรรมก็ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ากลัวกลัวความทุกข์ความยากความลำบากเพราะการประกาศความภาคเพียรไอ้ทุกข์นี้เคยแบกเคยหามมาแล้วทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมานี้วิบากกับทุกข์นี่ก็มีอยู่แล้วในขันทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในขันก็มีอยู่แล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นก็มีแล้วเคยแบกเคยหามมาแล้วควรจะเข้าใจควรจะเข็ดหลาบควรจะรู้เรื่องกันทำเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นพยายามผิดขึ้นมาจะแตกต่างจากที่กิเลสผิดขึ้นมาอย่างไรบ้างผลของมันอ
เรียนวิชาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์เรียนที่ตรงนี้ที่จิตนี้เอาให้จริงจังอย่ารอแหละใครแล้วแหละหาหลักไม่ได้เวลาปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาก็หาหลักไม่ได้นิสัยไม่จริงจังทำอะไรเราละแหละเหมือนหลักปักขี้ควายพอจะล้มดังนั้นใช้ไม่ได้เนี่ยสนามมันสำคัญคือร่างกายเนี่ยเอาให้ดีนี่แหละคือที่ซุ่มซ่อนของกิเลสทุกประเภทมันซุ่มซ่อนอยู่ในภูเขาภูเราอันนี้แหละทำลายลงไปด้วยความเป็นอสุภะอสุพังให้แหลกแตกกระจายลงไปแล้วตั้งขึ้นมาพิษทำลายลงไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องนับเอาความชำนาญเอาความรู้รอบเป็นกฎเป็นเกณฑ์เมื่อรู้รอบแล้วปล่อยเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยและปล่อยเองไม่เคยรู้ก็รู้เองอันนี้เป็นจุดสำคัญของกิเลสส่วนใหญ่มันซุ่มซ่อนอยู่ที่ตรงนี้แล้วลูกหลานของมันก็อยู่นี่หมดทั้งมหากษัตริย์วัตจักรของมันก็อยู่ที่นี่นี่ต้องได้ทำลายนี้เข้าไปทำลายเข้าไปโดยลำดับจนก็ถึงอุโมงค์ของมันได้จะกิจมันอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำลายที่นั่นแล้วจะไปทำลายที่ไหนอีกที่นี่หมดเมื่อกษัตริย์วัจจักรอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปแล้วหมดทุกข์นิโรโทโหติทุกข์กระดับเพราะเชื่อมันดับสาเหตุมันดับจะอะไรมาทุกเรื่องร่างกายก็เป็นธรรมดาของมันนี่เป็นวิบากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีเจ็บหัวปวดท้องนิ้วกระหายเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแต่จิตไม่ได้มาแบกมันมาเป็นทุกขเวทนากับมันเพราะจิตนั้นเป็นจิตที่พ้นแล้วจากขันธ์ทั้งห้าอันเป็นเรื่องของสมมตินี้จิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาภายในจิตมีแต่เวทนาภายในกายเพียงเท่านั้นเวทนาภายในจิตของท่านไม่มีตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงจุดสุดยอดแล้วเป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเวทนาใดไม่เข้าไปแทรกเวทนาอนิจจาว่าไงจิตที่บริสุทธิ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เมื่อไหร่ผ่านไปหมดทั้งอนิจจังทั้งทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นคำว่าเวทนาแม้จะละเอียดขนาดไหนก็ไม่มีในจิตของพระอรหันต์ปรมังสุขขังนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ได้ล้นล้วนตั้งหากจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอาจเอื้อมได้เอาที่พิจารณาถามพระพุทธเจ้านี่สดสดร้อนร้อนอยู่กับหัวใจของเรานี่อยากเข้าใจพระเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วทำหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นคือเพลงอันไพเราะเพราะพริ้งของกิเลสมันกล่อมสัตว์ผู้โง่เขลาต่างหากมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลากับจะปราบเพลงนั้นน่ะอยู่กับใจของเรากังวานอยู่นี้ตลอดเวลาลังที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอนุนว่าทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อถึงการแห่งเราได้ร่วงไปแล้วนั่นสดสดร้อนร้อนสวัครธรรมนี้ร้อนร้อนสดสดชัดเจนแจ่มแจ้งดีนั่นตลอดเวลาพระเจ้านิพพานไปไหนเรื่องธาตุขันธ์สลายตัวลงไปต่างหากพุทธะนั้นมีการมีสมัยมีสถานที่ที่ตรงไหนการนั่นสถานที่นี่เป็นเรื่องสมมติยมส่วนมากของกิเลสมันฝังจมอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเสียพระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วธรรมะหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผู้เช่นนั้นคือผู้ไม่ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าไปเอาคนโง่มาเป็นครูสิเอาศาสนาที่พาเป็นครูพุทธังธรรมังสังฆังกระฉามนี่เป็นครูของเราแต่ว่าคนไม่สนใจกับธรรมะธรรมโมไม่สนใจกับอัตถกรรมมาหลอกโลกนั้นมาเป็นศาสนาอย่างไรได้ยังไงเอาละเพียงเท่านี้ให้ท่านปัญญาสบายก่อนอาจารย์ละ เลือดเยอะมายังโอ้โหนี่เรามีเครื่องประดับนะประดับเลือดตีเลือดสาดลงมา
ละเอียดไหมกิเลสดูสิเรียนให้มันทันมันไงมันจะได้รู้เรื่องมันนั้นจะมาตายกองกันนี้นะไม่ใช่ปลาพอที่จะตายกองกันในหม้อวะถ้าทั้งองค์แล้วเวลามันฝึกฝนอบรมทีแรกนะผมไม่รู้หน้ารู้หลังล้มลุกคลุกคลานแต่เพราะความทนทานเพราะความอุตสาห์พยายามเบิกบืนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยคืบคลานขึ้นมาได้เป็นมองนะผมอ่ะคือมันฉุดมันลากเราไปต่อหน้าต่อตายเนี่ยคือกำลังเราไม่พอทั้งที่บางทีสติเราก็มีแต่กำลังไม่พอมันลากออกไปทั้งสติปัญญาไปต้มยำแหลกหมดสติปัญญาไปกลายเป็นอาหารของมันได้เนี่ยแต่พอสติมีปัญญามีกำลังพอแล้วลากคอนมาต้มยำว่าไงต้มยำที่เด็ดกินในที่มันจะอร่อยเลยทำไมที่เด็ดกินเรามันอร่อยนักต้มยำเรามันอร่อยนักเราต้มยำที่เด็ดให้มันอร่อยบ้างไม่ได้หรือเอาพี่อะไรจะอร่อยยิ่งกว่าการต้มยำกิเลสวะกิเลสมันต้มยำเรามากี่ขับกี่กันแล้วมันอร่อยเรื่อยมาอันทีนี้เอาให้ได้ต้มยำกิเลสมึงเลยมันจะอร่อยไหมอาหารอะไรเราก็เคยรับมาแล้วอาหารคือกิเลสมันเป็นอาหารมาต้มยำกินนี่มันจะอร่อยไหมเอาให้เห็นได้ปะไปไหนมีแต่มันต้มยำผมยำพระแล้วยิ่งพระวัดป่าบรรตานโหเหมือนกองครัวนี่นั่งตรงนี้เหมือนกองครัวเอาครัวเอาอาหารมากองเพลินไว้มีกิเลสมันต้มยำออกมันหั่นหัวหอมกระเทียมยังเธอยังหลับอยู่ครับครับนั่นหั่นหอมหั่นกระเทียมโขลกพริกถึงก็ยังฟังเพลินอยู่นั่นละเอียดไหมกิเลสหลอกหลอกคนหลอกขนาดหลอกไปทุกขั้นนะขั้นนี้ผ่านขั้นนี้ไปได้แล้วขั้นนั้นหลอกหลอกไปจนสุดขีดของกิเลสละเอียดเท่าไรยิ่งหลอกละเอียดโอ้น่าทุเรศนี่นานแล้วนะงั้นไม่มีอะไรเกินแล้วการแก้ก็เหมือนกันงานได้มีงานที่หนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสปราบกิเลสเดียวทุ่มลงถึงเป็นถึงตายบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงเอาตาก็ตายเอาไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นฟาดกันหนึ่งขนาดนั้นแล้วขนาดนั้นกิเลสมันยังมากล่อมอีกนะเออบางทีทุกข์มากๆลำบากลำบนเรานี่เหมือนเศษมนุษย์เนี่ยมันไม่ตกขึ้นมานะเหมือนเศษมนุษย์โลกเขาอยู่ด้วยความผาสุกสบายเรามาฝึกฝนทรมานก้าวขาออกจากนั้นได้พอจะหกจะล้มเพราะความไม่มีกำลังบังชาความทุกข์ความลำบากคนในโลกนี้มีคนไม่มีค่าคือเราคนเดียวถึงได้มาทุกข์ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้คนกำหนาอะไรนะมันจะทำให้ท้อถอยนั่นนะนั่นแหละกิเลสมันกล่อมเข้าไปแล้วนั่นแต่มันไม่นานมันพลิกกลับปุ๊บเลยพระพุทธเจ้าท่านสลบถึงสามหนน่ะท่านเป็นคนหยาบหรือคนละเอียดหรือเป็นคนประเภทไหนได้เป็นศาสดาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเพราะอะไรเพราะนอนเป็นหมูขึ้นเขียงนั่นเหรอเราต้องการเป็นหมูไปขึ้นเขียงเหรอเวลานี้นั่นมันแก้เจ้าของถ้าเราต้องการเป็นหมูเขียงเอาตายก็ตายสิตายตามทางเสด็จของพระพุทธเจ้าตายตามพระพุทธเจ้าเอาตายนั่นมันพลิกอ่ะนี่มันก็คึกขึ้นมาจริงๆนั่นแหละเพลงที่เด็กนั่นนะที่มันหลอกมันจะเล่นนะมันเป็นผมอ่ะมันไม่ลืมถ้ามันขึ้นก่อนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไม่ลืมครั้งหนึ่งก็นั่งภาวนาวันนั้นนั่งตลอดลุ่มประมาณเราประมาณเฉยๆแหละเพราะมันนานแสนนานที่ฟัดกับกิเลสอยู่นั้นกับความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่มันไม่ลงตามจุด
ที่เราต้องการให้วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ทรมานมากที่สุดนั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่งประมาณสักตีหนึ่งมั้งหรืออย่างวันก็หกทุ่มเขาขับลำทำเพลงผ่านไปข้างๆวัดเขาอยู่บ้านนั่นเขามาเที่ยวทางบ้านนี้เขาขับลำทำเพลงกันข้างวัดแต่ไม่ใช่ใกล้ๆครับไกลๆนั่นแต่เราได้ยินเขาก็ยังมีความสนุกสนานรื่นเริงไม่แบกกองทุกข์อยู่เหมือนเราเรานี่ยังจมในทุกข์นี่ก็กำลังแสนสาหัสนะมันว่าเจ้าของมันจะทำให้อ่อนนะนั่นนะโอ้ไอเรื่องเหล่านี้เราก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่หรือเราวิเศษอะไรบ้างเนี่ยมันแก่ถ้าวิเศษก็ไม่ควรจะได้มานั่งจมกองทุกข์นี้ก็ควรวิเศษไปนานแล้วนี่นะสิ่งเหล่านี้เราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเหมือนเขาเนี่ยทำไมยิ่งปฏิการกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นหนอนนะเอาสิฟาดลงไปสิยังไงมันจะวิเศษแล้วมันหาความวิเศษจากธรรมต่างหากแล้วไม่หาความวิเศษจากสิ่งนั้นทำไมจึงต้องไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของวิเศษนะมันก็พลิกปุ๊บถ้าอุบายปัญญาไม่ทันไม่ได้นะมันหักกล่อมขึ้นมาเนี่ยกล่อมขึ้นมาอย่างนี้อย่างนั้นกิเลสเรานี้เป็นกิเลสทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนในตำราหรอกนะมันอยู่ในหัวใจนั้นน่ะเพราะงั้นเวลาเราต้องการเอาผลนิพพานทำไมยิ่งไปหัวจ่ออยู่ในตำราเอาความรู้มาจากตำราก็มาฟัดกับกิเลสอยู่ภายในนี่สิกิเลสอยู่ภายในนี่ต่างหากสมาธิเข้ามาที่ตรงนี้เข้ามาที่หัวใจนี่น่ะกิเลสก็อยู่ที่นี่มรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่เข้ามาที่นี่ปัญญาท่านตำราท่านชี้เข้ามาที่นี่แล้วไปหลงงมเงาที่ไหนกันวะมันกล่อมอย่างนั้นนะไปถึงขั้นอ้อยอิ่มมันยิ่งอ้อยอิ่มนะเสริมหลับไปหลับทั้งที่มีสติอยู่นั่นแหละหลับทั้งที่มีปัญญาอยู่นั่นนะมันไม่ใช่มันเอาสติปัญญาเป็นดอกไม้ถูกเทียนบูชากิเลสตัวอ้อยอิ่มนั่นเสียเรียกไม่รู้ตัวเห็นไหมมันละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่ขั้นกิเลสขั้นที่ละเอียดมันก็ละเอียดขนาดนั้นนะมันเอาอย่างอ้อยอิ่มเท่านั้นขั้นผัดผลก็เป็นอย่างหนึ่งขั้นหยาบๆพวกเรายังไม่รู้มันเราคิดดูที่ขั้นละเอียดเป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างเรานี่เป็นบริษัทบริวารลูกเต้าหลานเลนของกิเลสต่างหากประชากรของกิเลสต่างหากของกษัตริย์วัฏจักรต่างหากตัวกษัตริย์วัฏจักรจริงแหลมคมขนาดไหนไม่เช่นนั้นจะได้เป็นจอมกษัตริย์ของวัฏจักรหรือเพียงบริษัทบริวารเขาผ่านมาตอนนั้นเราก็ลดมันนาวไปแล้วไหนจะไปสู้กับกษัตริย์เขาได้เอาที่ฟาดมันไปตั้งแต่ลูกเต้าล้านเหรียญของกิเลสนี่ครับมันถึงจอมกษัตริย์ฟาดกันลงบัลลังก์คือจิตบัลลังก์มันตกบัลลังก์แล้วธัมโมปดีโปก็ขึ้นครองใจกันมันหมดปัญหาไปเองค่ะที่ปัญหาทั้งหมดที่มันเป็นอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาก็มาจากตัวนั้นแหละพอฆ่าตัวนั้นตายแล้วปัญหามาจากไหนไม่เห็นมีโลกว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะพวกนี้ไม่ไปหมายนี่รู้โดยลำพังเจ้าของแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีถ้าแยกออกไปก็นั่นมีอันนี้มีมีกับความยึดถือมันไปด้วยกันนั้นเป็นอย่างหนึ่งมีเฉยไม่ยึดเป็นอย่างหนึ่งนี่แปลว่ามีก็รู้ว่ามีเสียถ้าว่ามีอะไรก็น่าก็มีเสียถ้าว่ามีก็มันก็มีแต่ความรู้ที่เสียมันเหมือนไม่มีแล้วเราจะมายุ่งกับเจ้าของไม่ควรตัวเองเจ้าของไม่ยุ่งตัวเองไม่มีอะไรยุ่งแหละลูกก็ลูกเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นแล้วก็มีมาตั้งกับตั้งกันเขาเป็นอะไรกับไผ่ไปหาว่าเขาว่าเป็นไผ่อะไรเนี่ยถึงขั้นที่มาตำหนิตัวเองมารู้เรื่องของตัวเองมันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นภัยแล้วเป็นบ้าต่างหากเนี่ยแต่ถึงขั้นที่ควรจะตำหนิกันฟาดกันเต็มเหนี่ยวในขณะนั้นเอาเนี่ยมันเป็นหลายขั้นนี่นะถึงขั้นที่จะจับแอบจับไถคาดไล่ไถนาก็เอาถึงขั้นที่ลงตักลงตำก็เอาถึงขั้นที่หุงต้มก็หุงถึงขั้นที่มารับทานก็รับทานเลยถึงขั้นที่นอนมือไก่นะผากสบายเลยก็เอาสิมันเป็นขั้นมันอยู่วะ
พระพี่บวชพระบวชใหม่มาจากขอนแก่นน่ะเป็นไงเข้าใจหรือเทศวันนี้อ่ะตั้งใจคือปฏิบัตินะให้จิตมีความสงบเย็นอย่างน้อยให้เห็นสักครั้งสองครั้งก็ยังดีนี่มาบวชทั้งทีเป็นยังไงท่านสอนเป็นยังไงศาสนาเป็นยังไงรู้เรื่องใช่มั้งศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรที่นี่เลิกกันแล้วนะมีเท่านั้นแหละ